สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันในช่อง VR ติมตังนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยววัดที่อยุธยานะคะติมกับตังพาทุกคนมาเที่ยววัดในอยุธยากันวัดแรกที่เราจะพาทุกคนไปก็คือวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะแต่แม่ไม่ได้เดินรอบๆนะพาน้องๆมาไหว้พระเฉยๆนะคะอันนี้คือขนมปังนะคะ5แถว100บาทเพื่อที่เราจะได้ไปให้อาหารปลากันที่วัดต่อไปนะคะแม่มาร้านนี้นะคะคุณลุงใจดีมากเลยแถมขนมปังมาให้อีกและเราก็มาต่อกันที่วัดพนัญเชิงนะคะวรวิหารพาเด็กๆมานมัสการหลวงพ่อโตนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเด็กๆ เขาก็จะนำเงินไปทำบุญด้วยนะคะและเขาก็ตื่นเต้นทุกครั้งเลยเพราะว่าหลวงพ่อท่านดูศักดิ์สิทธิ์แล้วก็องค์ใหญ่มากๆเลยค่ะทุกคนอันนี้คือประวัติโดยย่อของวัดพนัญเชิงนะคะเขาจะมีไว้ในโบสถ์นะคะแล้วเราก็มาต่อกันที่วัดบางกระจ่านะคะเด็กๆได้มาเป็นครั้งแรกเลยนะคะวัดนี้นับตังก็จะไปตีของก่อนนะแล้วแม่ก็ตกใจเพราะว่าก็ไม่คิดว่าเขาจะไปตีนะคะเดี๋ยวอันนี้คือบริเวณวัดนะคะเงียบสงบมากๆเลยนะคะที่นี่อันนี้คือพระพุทธเวทมงคลนะคะที่เราจะเข้าไปไหว้กันข้างในนะต่อไปนะคะอันนี้คือวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะที่ตำบลสำเภาล่มนะเป็นวัดอารามหลวงนะคะมีหลวงพ่อดำอยู่นะคะเราจะพาเด็กๆมานมัสการกันที่นี่อันนี้คือทุกคนเคยเห็นไหมคะต้นสาระนะคะแล้วก็ติ๊มกับตังพาทุกคนมาไหว้หลวงพ่อดำนะคะที่ด้านหน้าพระอุโบสถนะคะแต่ตอนที่เรามาเนี่ยคือเขาปิดพระอุโบสถนะไม่ให้เข้าไปตั้งแต่บ่ายสองนะคะเราก็เลยไหว้ได้อยู่ข้างด้านนอกนะคะนี่สวยงามมากเลยนะคะติ๊มกับตังกำลังพาทุกคนเดินเข้าไปเพื่อชมความสวยงามของพระปางนะคะปางประธานเข้ามาในประตูเราจะเจอพระประธานเรียงกันอยู่รอบๆพระปางนะคะที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่เงียบสงบแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนกำลังพาทุกคนเดินไปไหว้พระนอนในวิหารพระพุทธไทยสวรรค์นะคะอยู่ด้านในสุดเลยบรรยากาศรอบๆนะคะตรงนี้เต็มตังก็กำลังจะพาทุกคนมาให้อาหารปลากันนะคะไปแม่ท้องเด็กๆเขาตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากๆเพราะว่าปลาที่นี่เยอะมากๆเลยค่ะอยู่ด้านหน้าของวัดนะคะมาตั้งไปที่จะสองสามแผ่นเลยนะลองถวายครูเป็นเลือดโอ้โหโอ้โหโอ้ยมีใบช่องด้วยแล้ว
ริปนี้ก็สนุกมากๆเลยนะคะเด็กๆพาทุกคนไปชมวัดต่างๆในอยุธยานะคะพวกเราก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับพวกเรานะคะคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย